วิธีดูถ่ายทอดสดฟุตบอล AFF U19 ให้โหลดแอปพลิเคชันวิดีโอซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของประเทศอินโดนีเซียเปิดแอปแล้วกด3ขีดที่มุมขวากด Sign In แล้วล็อกอินด้วยบัญชี Google หรือ Facebook ก็ได้เมื่อ Sign In เสร็จแล้วให้กลับไปที่หน้าแรกเลือก Sport ที่เป็นรูปลูกบอลเลือก AFF U19 วันนี้มีให้เลือกดูถึง3คู่เราก็กดไปที่คู่ไทยกับฟิลิปปินส์ซึ่งจะถ่ายทอดสดวันที่2กรกฎาคมเวลา17 นาฬิกา